ต้องกินอิ่มสวัสดีครับไอ้พวกนี้ก็กินนะจะได้ตัวขาวนะครับกินกระหล่ำขาวอย่างนี้นะไอ้นี่มีเมียยังเนี่ยมีเมียยังเราอ่ะท่านผู้ชมนั้นไปกินสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับเจ้าชูนะครับมาเลี้ยงหมูป่านะครับอยู่ในป่าของแท้เลยนะครับมาโน่นมันกำลังขนกันมาทั้งครอบครัวเลยนะครับนี่นะครับและนี่ก็คือหมูป่าดังนั้นเลยครับท่านผู้ชมครับนี่และนี่คือผักนะครับที่ผมเตรียมมานะครับผักนี้ไปซื้อที่ตลาดนะครับแม่ค้าแถมมาบ้างนะครับวันนี้จะพามาเลี้ยงหมูนะครับมานะครับเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับมากล้องมาใกล้เลยนะครับอ่ะไอ้นี่ชื่ออะไรเขาชื่ออะไรชื่อจูดี้นี่ชื่ออะไรเนี่ยมารายงานตัวก่อนเลยชื่อจูดี้ไม่ต้องกลัวครับจูดี้ตัวนั้นเป็นไนกี้ไอ้ตัวเล็กนะครับซี่ให้หมูไอ้นี่ชื่อลูซี่นะครับลูซี่ไอ้ชูไอ้นั่นคือพ่อพันธุ์นะครับแล้วนี่เราก็พ่อมันหนีไปแล้วเหลือแต่แม่มันนมมันก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นไอ้พวกนั้นไม่มาน่ะนะชูไม่มาเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปหามันใช่ไหมไม่มาไม่ว่าเพราะว่าถ้าชูช่วยกันมันครับแยกเป็นกลุ่มๆผมแค่กลุ่มมันเดี๋ยวเอานี้ไอ้นี้ไปให้มันน้องงอนมั่งโอเคนะครับมาเฮ้ยมาเร็วมานี่มาอันนี้ก็เอ้าไอ้ตัวไอ้รุ่นอีกตัวนึงนู่นไอ้อ้วนโอ้อ้วนเอากินด้วยมาอ้วนนั่นอีกมาเอารวมกันมาให้หมดเลยเร็วๆอุ้ยกำลังขนมาทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับตามที่ยูทูบของ Channel นะครับวันนี้มาเลี้ยงหมูนะเอ้าไอ้ชื่ออะไรเราชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรไอ้ตัวเล็กกินก่อนตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับท่านผู้ชมครับผมพาไอ้ตัวนั้นไม่เกี่ยวไอ้ตัวนั้นเป็นหมานะครับสุนัขนะครับไม่เกี่ยวได้มั้ยพี่ชูนะครับอ่ะมายังมีอีกเยอะกินเข้าไปนะครับสำหรับท่านผู้ชมสนใจนะครับอยากจะเข้ามาให้อาหารก็มาได้เลยนะครับที่นี่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่วัดอะไรนะชูวัดอะไรวัดศรีโพวัดศรีโพนะครับให้นะครับเป็นไอ้นี่ครับมาเลยนะครับมาเลยไอ้อ้วนโอ้เฮ้ยมานี่ให้มันตัวอะไรเนี่ยมาเลยมานี่เร็วครับกินต้องจับหมูเลยฮะมาเร็วดูลักษณะตอนนี้เหมือนกับกำลังเรียกหมูนุ่นมาอีกแล้วนุ่นนะครับมาครับมาอีกแล้วนุ่นตอนนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับท่านผู้ชมครับนะมากินครับใครที่มีอาหารนะครับมีเศษอาหารก็สามารถที่จะติดต่อมาได้เลยครับยุทธพงศ์ Channel นะครับผมจะนำมาให้กับพวกหมูเหล่านี้ครับอาหารก็ได้จะมีนะครับเขากินหมดครับกระสุกข้าวอะไรเขากินหมดดูแลกันไปครับชีวิตนะที่นี่เป็นส่วนนะครับยังไม่ยินครับเพียงแต่ว่าไอ้วนไม่ยอมมานะจูบโอเคโก้ไอ้นั่นพากันไปแล้วเจ้าคนละกลิ่นเนี่ยมาเข้ามาแล้วพาเร็วเอาก็ตามนะครับหมูก็ตามผมมานะครับที่นี่เยอะมากเลย
ที่นี่ก็คือเขามีที่อยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับพี่ชูอยู่ในป่านู้นยังมีนะครับที่นี่คือหมูป่านะครับอำเภออำเภอเมืองเลยใช่ไหมนครอำเภอพระนครศรีอยุธยาไม่ไหลครับผมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเอาไอ้พวกตรงนั้นกลับเข้าป่าไปแล้วประจูเริ่มแบบมันไส้แล้วเป็นนานแล้วไม่ได้กินเอากินทำบุญเข้าไปจะได้กลับไปเอาจะได้ความสุขกินหมูนะครับใครที่มีเศษหมูไม่ใช่เศษหมูใครที่มีเศษผักเศษอาหารอะไรที่เขาสามารถจะกินได้นะครับสามารถที่จะมาให้เขาได้นะครับเป็นอาหารให้กับหมูเหล่านี้นะครับเป็นแล้วชูปกติเขามีคนมาให้อาหารไหมครับก็มีนะมันก็ไม่ถึงกับว่างเปล่าก็เพราะว่าอยู่ได้ก็จะมีคนใจบุญเอาอาหารมาให้ยาตามที่เราเห็นก็มีใช่ไหมครับชูใช่มีนะครับว่างๆเดี๋ยวจะมาอีกนะครับใครที่จะสมทบนะครับกับยุทธพงษ์ Channel นะครับก็สามารถที่จะติดต่อผมนะเอ้ยอย่ากัดกันนะไม่กัดไม่ได้เขาเป็นหมูเล็กๆครับใกล้ๆก็ต้องกินอิ่มตัวเล็กครับขอบคุณครับขอบคุณตัวเล็กครับฮะอันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับไอ้พวกนี้ก็กินบ้างจะได้ตัวขาวนะครับกินกระหล่ำขาวจะได้ตัวขาวครับว่างๆมาให้อาหารนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหรือติดต่อผมก็ได้นะครับว่างๆเดี๋ยวมาเอ้ยไอ้ตัวนั้นเพิ่งมานะครับยังไม่ได้กินกับเขาเลยตัวนั้นไปไหนมาไปไหนมาเอากินก่อนเลยมาถึงกินก่อนเลยไม่กินอีกเล่นตัวเอาไปบอกว่าจะกินไอ้บาร์บีคิวเนี่ยเห็นไหมผักพวกนี้ผักยอดอ่อนอะไรเนี่ยที่เขามันกินหมดนะครับใครที่มีผักมีอะไรก็นะครับหัวไว้ตัวเล็กมาให้เขากินได้นะครับที่อันนับชูบอกพี่กัดหน่อยที่ไหนพี่กัดนะครับก็คือระหว่างที่ระหว่างวัดศรีโพกับวัดเชิญท่าครับเส้นทางสายในมานะมันมีที่จุดเดียวตรงนี้พี่กัดของเนี่ยคือน่าจะขึ้นที่ตำบลสวนพริกนะครับอะครับมามานี่มานี่ไอ้หมูไอ้อ้วนมานี่เร็วเนี่ยไอ้ตัวเล็กเนี่ยมันไม่กล้าเข้าใกล้คนนะครับกลัวมันกลัวผมจับไปเลี้ยงนะครับไม่อยากให้โยนอยากให้กองอยากให้กองนะครับแต่ถ้ากองแล้วมันก็จะลางมันไม่ใช่ธรรมชาติมันเราต้องโยนใช่ไหมครับธรรมชาติอันนี้ไม่ใช่ไม่สุภาพนะครับเราตั้งใจที่จะโยนให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับเพราะว่าหมูเราไม่ต้องการเลี้ยงเพราะว่ามันก็หากินโดยธรรมชาติตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียเนี่ยฮะไอ้นี่มีเมียยังเนี่ยมีเมียยังเราอ่ะเขี้ยวมันคมมากสังเกตนะครับอ๋อตัวผู้มันจะต้องมีไส่นะคือปัญหาก็โรคตลาดนี่คือที่แรกเขาก็เอามาแค่สะเดาะเคาะเนาะสะเดาะเคาะแค่ตัว2ตัวแต่อยู่นานวันเข้าก็แพร่พันธุ์นี่ส่วนหนึ่งที่ถูกให้มีคนเอาไปเลี้ยงไอ้ตัวนี้คืออะไรที่ถูกเนี่ยตัวนี้ลูกมันสิงโตหรือว่าอ๋อนี่เล่นเพลนอ๋อนี่ไปเล่นโคนนะครับไม่ใช่อันนี้ก็หมูเหมือนกันนะครับไม่ใช่สิงโตนะครับถ้าหากว่าเป็นอันนี้เป็นเพราะว่าถ้ามาแล้วมันก็เยอะนู่นอีกตัวนึงมันก็ออกลูกแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์อยู่ในหมู่บ้านนะครับอยู่ในหมู่บ้านนะครับในป่านี้ก็จะมีพุ่มไม้ไม่ก่อนอย่าไปเอาครับจะมีพุ่มไม้มีเฮ้ยขยะไม่ต้องเอาไปพร้อมไส้มาทั้งหมดนะครับในป่าไม้ตรงนี้เขาอิ่มแล้วใช่ไหมพออิ่มแล้วเขาก็จะกลับเข้าป่าไปเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนะฮะกลับเข้าป่าไปแล้วตอนนี้ไม่ได้มาถ่ายทำสารคดีนะครับมาถ่ายคลิปวิดีโอเกี่ยวกับหมูป่านะครับพอดีผมได้ยินข่าวมาว่าเขาอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมากนะครับผมก็จะมาดูว่าการเป็นอยู่หรือว่าการดำรงชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับป่าที่ไอ้นี่เลยนะครับเป็นป่าพอเขาอิ่มแล้วเขาจะเดินแบบเป็นครอบครัวไหมครับตัวเล็กตัวใหญ่เข้าป่ากันไปนะครับเป็นอะไรกันเป็นอะไรตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยคุยกันอ๋อจีบกันเหรอนะครับเดี๋ยวลูกเยอะอีกนะครับจีบกันเห็นไหมครับตัวใหญ่ๆนะครับท้องหรือเปล่าเนี่ยชูแน่ใจเราไม่รู้หร
ตัวผู้กับตัวเมียนี่ในลักษณะคล้ายท้องนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูดิดูพุงน่าจูน่าจะท้องแล้วเนี่ยมามาโอกาสที่จะจับตัวได้ยากมากจับจับได้จับจับไม่ได้นะครับนี่นี่คือหมูป่านะครับพออิ่มอิ่มแล้วก็จะอิ่มแล้วก็จะเข้าไปดูตัวนู้นน่ะเห็นไหมสะอาดมากตัวนั้นไหนตัวหมาน่ะไม่โดนหมูนะครับอิ่มแล้วนะครับยังไงไอ้นั่นไอ้นั่นหมานะครับอิ่มแล้วเนี่ยพอเขาอิ่มแล้วเขาก็จะนั่นตรงนี้ตรงนี้เหมือนมีคนมาให้อาหารประจำใช่ไหมล่ะชูไม่นานๆมันจะมีคนเข้ามานานๆเห็นจากซากเห็นไหมซากถ้าเขาไม่มีกินก็จะมีคนใจบุญก็มาแบ่งให้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่ได้ดูยุทธพงศ์ Channel แล้วนะครับฝากทุกท่านนะครับเอ็นดูพวกเขาหน่อยนะครับนะครับนี่เป็นหมูป่านะครับหมูป่าไอ้นั้นเพิ่งมาไม่ได้กินกับเขาแล้วนะครับหมูป่าที่อยู่แบบธรรมชาตินะครับหาชมได้ที่นี่นะครับนะในป่าเนี่ยเขาก็จะเข้าไปอยู่ข้างในนู้นนะครับพออิ่มแล้วพอมีคนให้อาหารก็จะออกมานะครับฝากทุกท่านนะครับสำหรับใครที่อยากจะสมทบกันก็ได้นะครับผมติดต่อประสานงานก็ได้เลยนะครับอิ่มแล้วเข้าไปนอนแล้วนอนแบบธรรมชาตินะครับเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยุทธพงศ์ Channel ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับผม